มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนะคะได้จัดงานวันสิทธิเด็กสากลขึ้นค่ะนายสมบูรณ์สิริเวชนามอำเภอเมืองราชบุรีค่ะเป็นประธานเปิดงานวันสิทธิเด็กสากลภายใต้ชื่อโครงการเด็กๆทุกคนคือเด็กของโลกตอนเด็กข้ามชาติในประเทศไทยที่บริเวณตลาดเมืองทองเซ็นเตอร์พอยต์โดยมีนายสมพงษ์สะแก้ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าLPN นะคะเป็นองค์กรด้านแรงงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตคุ้มครองสิทธิความเสมอภาคการพึ่งตนเองสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติดังนั้นมูลนิธิจัดงานครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านทักษะชีวิตที่จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเด็กๆ เหล่านี้ดีขึ้นกิจกรรมภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลงานของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้นายสมบูรณ์สิริเวชนามอำเภอเมืองราชบุรีได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวาดภาพในหัวข้อเรื่องตัวอย่างที่ดีของฉันพร้อมชมนิทรรศการและผลงานของเด็กนักเรียนที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยคุณภาพชีวิตแรงงานครับนะครับในส่วนของวิธีจัดขึ้นนะครับแล้วก็อันดับที่3ได้แก่เด็กชายครับโตขึ้นมาจะได้ไปโชว์ใครได้หลายคนได้นะครับน้องนะครับได้วาดภาพออกมาเป็นครับ